วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับ 3:10 นัดหมายกันที่นี่แหละครับไทย PBS นะครับช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางและรับฟังได้ทางพอดแคสต์ของไทย PBS นะฮะส่งความคิดเห็นได้โดยตรงกันนะครับที่ LINE ของไทย PBS เพื่อที่จะรับรัฐบาลใหม่นะเตรียมพร้อมทำหน้าที่แล้วนะครับแล้วก็แน่นอนฮะ3คนเจอกันเราจะคุยกันเลยนะฮะว่าในเรื่องของการเมืองที่นับ1รู้แล้วไม่ต้องแนะนำละเขารู้ละไม่แนะนำแล้วนะก็เขารู้ละไม่ต้องแนะนำตัวเองด้วยเพราะเขาก็จะมีชื่อบอกอยู่ข้างล่างโอเคไม่ต้องบอกชื่อตัวเองหรอกเดี๋ยวต้องรอแนะนำครม.ใหม่แล้วกันบางคนไม่คุ้นนานทีอะไรเงี้ยแต่มันบ่อยๆน่าเบื่อสวัสดีครับท่านผู้ชมรู้จักผมไหมครับไม่ได้นะคนดูเขารู้อยู่แล้วแต่ทำมาจะ3 ปีเลยไม่รู้เออ3 ปีหรือ 4 ปีแต่แนะนำให้ทำสำหรับครม.ใหม่นะอย่างน้อยเอาผลงานเป็นตัวแนะนำคนจับตามองเฮ้ยครม.นี่เป็นใครทำไมเอาก็หน้าใหม่ก็ต้องเอาผลงานสร้างปรากฏสิฮะมันจะใหม่เหมยอะไรใหม่เหมยอะไรโอ้คุณพิสุทธิ์นี่มีใหม่จริงไหมมีดิมีสักกี่คนว่าที่ใหม่อ่ะฮะไม่รู้ล่ะผมทำข่าวมาเนี่ยคนอย่างน้อย10 ถึง 12เนี่ยนะที่อยู่ไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลที่แล้วรัฐบาลก่อนหน้านี้ด้วยนะเออบางคนเนี่ยเป็นรัฐมนตรีมา15 สมัยรู้ไหมมีอยู่คนหนึ่งอ่ะใครฮะสมศักดิ์เทพสุทินเป็นรัฐมนตรีมา15 ครั้งคนที่ถ้าถือหวยถูกตลอดนะเป็นรัฐบาลตลอดนะคือมีคนบอกว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยจะอยู่กับพรรครัฐบาลเสมอไปนะใช่น้อยครั้งที่ไม่ได้อยู่น้อยครั้งแต่ความจริงพูดผิดต้องบอกว่าทุกรัฐบาลต้องอาศัยคุณสมศักดิ์ถึงจะเป็นรัฐบาลได้โอ้ใช่มั้ยคุณดูซิว่าถ้าพรรคเพื่อไทยไม่มีคุณสมศักดิ์ไม่มีคุณสุริยะครั้งนี้จะไหวไหมอ่ะเอ้ยเสียงมาจากไหนบ้างอ่ะแล้วนี่ยังไงคุณว่าไงว่าไงล่ะคุณบอกว่าเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่นี่คือนับเมื่อไหร่เราก็นับหลังจากแถลงนโยบายอย่างเป็นทางการก็คือวันที่11-12 กันยายนนี่ฮะ2 วันเต็มๆนะจะสนุกไหมครั้งนี้นะมันเขาบอกว่าไม่ใช่อภิปรายไม่ไว้วางใจนะใช่แต่ผมว่ามันยิ่งกว่ายิ่งกว่ายิ่งกว่าเหรออ้าวเพราะว่ามันมีหลายเรื่องเนี่ยเราตั้งคำถามไว้ยังไม่มีคำตอบแล้วทีมก้าวไกลกำลังฟิตมากเลยก็เห็นไหมวิโรจน์อ่ะผมว่าเป็นโชคลมโชคลมเหรอโชคลมโชคลมเหรอโชคลมแต่ไม่นะอย่ารีบพูดอ่ะเสียชื่ออ่ะแล้ววิโรจน์เป็นคนแบบนั้นอยู่แล้วมันเป็นโถอันนั้นคือบทบาทขาววิโรจน์มันเป็นแบบประเภทไม่รู้เหนือรู้ใต้พวกขีปนาวุธเอ็กซ์โซเซ่เขาเรียก loose cannon คือปืนใหญ่ไร้ทิศทางคือมันออกจากกระบอกไปปั๊บเนี่ยมันไปไหนได้หมดอ่ะคือวกไปวนมาได้วกไปวนมาได้ใช่ใช่ใช่เสียเยอะแต่แต่ว่าตัวลงจะเป็นเนื้อเป็นหนังไหมแต่ว่าเอาที่เอาสอสอที่ไม่ค่อยมีชื่อไม่ค่อยมีแสงนะครับคอยดูจากเรื่องการบ้านเรื่องวิเคราะห์ตัวเลขเรื่องนี่แหละไอ้หมื่นบาทนี่แหละดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยนะเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเพิ่มเติมแต่เอาเป็นภาพรวมก่อนเอาเป็นภาพรวมก่อนว่าเอกสารเนี่ยเท่าที่เผยแพร่มานะเท่าที่นายกจะพูดเนี่ยมีทั้งหมด14 หน้ากระดาษถ้าผมจำไม่ผิด13 หรือ 14 หน้ากระดาษประมาณเพราะที่จะอ่านใช่ไหมเพราะที่จะอ่านและที่ผนวกอ่ะผนวกอีกประมาณ30 กว่าหน้าน่ะนั่นก็เป็นตารางเทียบเคียงเฉยไม่ได้มีอะไรสลักสำคัญหรอกเป็น reference อ้างอิงผมคิดว่าทั้งหมดที่อ่านนะเอาไว้ก่อนเอาตั้งข้อสังเกตนะไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นระยะกลางระยะยาวอะไรเนี่ยนะไม่มีเรื่องตัวเลขว่าจะใช้เงินเท่าไหร่อ้าวเขาไม่ได้บังคับไว้เหรอการแถลงนโยบายต้องคือใช่ที่เนี่ยที่จริงผมก็ยังสงสัยอยู่ว่าการจะทำมาตรการเนี่ยมันต้องบอกว่า1เอาเงินมาเอาเงินที่ไหนมาทำอันนี้เขาไม่บอกที่เป็นรูปธรรมนะก็อย่างนโยบายเงิน10,000 บาทนะกระเป๋าเงินดิจิตอลเนี่ยซึ่งก็ไม่ได้มีรายละเอียดไอ้ตรงเนี้ยก็ยังสงสัยอยู่นะทำไมเพราะว่าถ้าดูนายกผมว่าอย่างนี้คือเขารู้อยู่แล้วว่าต้องมีคนถามเดี๋ยวรอตอบทีเดียวขอตอบอ่ะขอรอตอบตอนนี้ไม่ได้เหรอเพราะไม่ได้ผมไม่บอกคุณถามก็แล้วกันอย่างนี้ได้ยังไงไม่ผมไม่ได้บอกอะไรคุณจะถามก็ถามได้ยังไงเพราะว่าได้งั้นต้องไปศาลรัฐธรรมนูญนี่เอางี้เลยไปหางานศาลรัฐธรรมนูญอีกแล้วเอ้ยที่
นี่ทำไมพวกนี้ไม่ทำล่ะถ้าผมเป็นศรีสุวรรณนะเป็นอะไรนะปริญญานะเป็นอะไรคนนะที่อะไรจากอะไรเรื่องไกลๆอะไรนะเรื่องไกลเออนั่นน่ะผมจะไปศาลรัฐธรรมนูญเลยบอกคำแถลงมีรายละเอียดนะคำแถลงนโยบายเงี้ยขัดกับรัฐธรรมนูญมาตรา162เออเอาให้มันรู้แล้วรอดไปเลยตั้งแต่เริ่มทำงานก็ไปศาลรัฐธรรมนูญแรกเลยมั้ยเดี๋ยวต้องรอดูจริงๆเรื่องของจริงอาจจะมีก็ได้ใช่ไหมโอเคอย่างเงี้ยคือจริงๆอ่ะไม่ถูกเพราะว่าเป็นคำถามตั้งแต่หาเสียงตั้งรัฐบาลแล้วเนี่ยโครงการหลายๆอันเนี่ยนะควรจะต้องมีตัวเลขให้เห็นใช่ใช่ใช่เอาอย่างนี้ที่ควรจะต้องมีตัวเลขนะอันที่หนึ่งนโยบายเติมเงิน 10,000 บาทผ่านดิจิตอลวอลเล็ตอันนี้อันที่หนึ่งอันที่สองเรื่องแก้ปัญหาหนี้สินภาคเกษตรภาคธุรกิจภาคประชาชนเนี่ยจะมีการพักหนี้ต้องบอกพักหนี้เกษตรกรอันที่3ลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานให้กับประชาชนทั้งไฟฟ้าก๊าซ LPG แล้วก็น้ำมันอันนี้ต้องบอกไม่ใช่ไม่พูดอะไรเลยนะอีกอันนึงอ๋ออีกอันนึงไม่เกี่ยวละไอ้เรื่องแก้รัฐธรรมนูญแกล้วมันก็พูดกว้างๆอันนี้ไม่เป็นไรกว้างมากนี่ยังพูดเพราะว่าตัวเลขไม่มีไม่เป็นไรอันนี้ไม่เป็นไรเนี่ยค่าจ้างขั้นต่ำเออค่าจ้างขั้นต่ำแต่25,000สำหรับปริญญาตรีไม่พูดเราใช้ว่าจะให้คนทำงานมีความเป็นธรรมมีศักดิ์ศรีพูดประมาณนี้ใช้อารมณ์แบบนี้ไม่พูดนะแต่ก็ถูกถามต้องถามแน่นอนแล้วครั้งนี้อภิปรายครั้งนี้เนี่ยประชาชนจะเฝ้าดูเยอะมากครับเพราะว่าคำถามต่างๆเหล่านี้มันหมายถึงการที่การเลือกตั้งผลเลือกตั้งการตัดสินใจโหวตไม่โหวตเนี่ยมันมาจากนโยบายเหล่านี้ดังนั้นมันจะเป็นจุดที่ทั้งฝ่ายรัฐบาลกับฝ่ายค้านเนี่ยต้องแสดงถึงความสามารถในการที่จะวิเคราะห์นโยบายแนวทางมันเป็นการท้าทายมากว่านายกเนี่ยซึ่งไม่เคยเข้าสภาเลยเนี่ยนะจะได้เข้าครั้งแรกเป็นครั้งแรกเนี่ยนะที่จะต้องยืนขึ้นมาตอบผมกลับมาเรื่องไอ้25,000อะไรของคุณดิฉันเขาเขียนว่าอย่างนี้เขาบอกว่าสร้างชีวิตของคนไทยให้มีเกียรติมีเงินเดือนและค่าแรงขั้นต่ำที่เป็นธรรมสอดคล้องและเพียงพอต่อปัจจัยด้านดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีรวมทั้งสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมเนี่ยแค่นี้เฮ้ยจริงกว้างมากเฮ้ยเติมเงินดิจิตอล10,000 บาทเข้าไปในระบบเศรษฐกิจอย่างทั่วถึงและกระจายไปยังผู้ที่หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจถึงฐานล่างเนี่ยแค่นี้ได้เหรอไม่รู้อ่ะอีกอันนึงแล้วคุณเศรษฐาบอกนี่ไงรอฟังตอนแถลงเออผมเข้าใจว่าหมายความว่ามีมากกว่านี้เหรอที่เวลาแถลงอ่ะใช่ไม่เดี๋ยวจะสับสนหลังจากแถลงแล้วเปิดให้ซักถามก็จะตอบไงใช่ไหมครับถ้างั้นผมเสนออย่างนี้นะต่อไปนักข่าวสายทำเนียบอ่ะต่อไปเนี่ยจะต้องมีการซักถามเรื่องเศรษฐกิจเยอะมากฉะนั้นแนะนำเลยว่าหานักข่าวเศรษฐกิจไปประจำทำเนียบซะสื่อทั้งหลายอ่ะไม่เพราะจริงนะเรื่องจริงไหมคุณวีระเพราะตอนนี้นะผมพยายามไปตรวจสอบดูนะย้อนหลังไปประมาณสัก60 ปีผมว่านี่เป็นนายกรัฐมนตรีคนแรกที่เป็นรัฐมนตรีครั้งนะใช่ครั้งแรกใช่มีอาจจะมีแว่วๆครั้งหนึ่งตอนสมัยท่านปรีดีพนมยงค์อ่ะท่านเป็นนายกแต่ผมไม่แน่ใจว่าท่านเคยเป็นรัฐมนตรีครั้งนะแต่ว่าผมไม่แน่ใจไม่ได้ควบนายกไงแต่ว่าถ้าควบนายกเนี่ยอันนี้เป็นครั้งแรกแล้วผมงงมากทำไมต้องงงฮะเพราะต้องใช้เงินเยอะผมไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมกระเป๋าตังค์สำคัญกว่าไม่ใช่คืองานนายกก็หนักอยู่แล้วอ่ะแล้วมารับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเพราะฉะนั้นผมเชื่ออย่างนี้เลยว่าพันธงว่าเป็นพักเดียวแล้วก็ออกเฮ้ยตอนตำแหน่งครั้งเออใช่อ๋อเป็นนี้ตำแหน่งรัฐมนตรีครั้งใช่เพราะเป็นรัฐมนตรีครั้งสักระยะหนึ่งแล้วก็ตั้งคนใหม่มาแทนไม่ใช่เลิกเป็นนายกไปไม่ใช่เลิกเป็นนายกเป็นครั้งอย่างเดียวไม่ใช่คือมาในช่วงเข้าได้เข้าเข็มเนี่ยเพื่อบริหารจัดการให้เรียบร้อยเพราะมันต้องเรื่องแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะสไลด์ตัวเองออกไปทางนายกอย่างเดียวแล้วก็ตั้งรัฐมนตรีครั้งอย่างเป็นทางการจริงๆเพราะว่าคนอื่นมันไม่เอามันยากอ่ะทำไมถ้าเกิดสนุกขึ้นมามันอ่ะไอ้เนี่ยอย่างเอานี่นะไปกุมารทองไปถามนะไปถามกิติรัตน์ไม่เอากิติรัตน์นันทองเนี่ยนันทองนี่เคยเป็นรัฐมนตรีครั้งเก่าไม่เอาใช่ไหมแสดงว่ามันจะต้องยากนะผมดูแล้ว มันคนละสายมั้งกิติรัตน์ดร.กิตติลิ่มสกุลเนี่ยนะที่คนละคนการกิตติลิ่มสกุลกับกิติรัตน์นี่คนละคนรู้จักรู้จักแต่เขาสายเดียวกันอ๋อขาสายเดียวกันเหรอแล้วเนี่ยจำได้ไหมว่า
อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยดร.กิติลิ่มสกุลนะให้สัมภาษณ์เรื่องเขาเป็นรองหัวหน้าพรรคนะรักษาการรองหัวหน้าพรรคแล้วกรรมการขับเคลื่อนนโยบายพรรคใช่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 ปรากฏว่าออกมาพูดนี่พรรคเต้นเลยนายกปฏิเสธเลยโอ้แกบอกอย่างนี้งวดแรก 2,000 อ๋อทยอยจ่ายสองพันห้าแล้ววันต่อไป 2,500 ใช่แล้ววันสุดท้าย 5,000 โอ้นายกไม่ได้เต้นเลยบอกว่าถ้าให้10,000ต่อทันทีนะช็อกระบบมันจะช็อกระบบมันจะช็อกข้อเหมือนกับไฟแรงสูงใช่ไหมมันต้องมีตัวลดโหลดก่อนถูกต้องแล้วแกก็ระมัดระวังแกเป็นห่วงเรื่องแคชโฟลว์ด้วยแกห่วงแกบอกว่าเนี่ยคิดแทนนะแล้วแกใช้คำว่าอุตสาหะทางลงให้แล้วยังหนักเพราะคุณชายคุยด้วยใช่ไหมผมอ่านที่ใครสัมภาษณ์แล้วก็มีเพื่อนผมที่รู้จักแกแกก็ฝากข้อความมาเยอะแยะแล้วบอกจะขอคุยผมบอกไม่ต้องเคลียร์แล้วเคลียร์แล้วคือแกก็หวังดีว่าเฮ้ยจริงๆที่คนถามอ่ะมันมีประเด็นนะก็คือว่าเอา 2,500 ก่อนแล้วก็ประเมินดูถ้ามันเวิร์กไปต่อถ้าไม่เวิร์กก็บอกประชาชนว่าเนี่ยลองดูก่อนคือผมจะสรุปอย่างเรื่องนี้นะโดยที่สรุปอย่างนี้ว่ามันมี2แนวคิดครับแนวคิดหนึ่งเนี่ยคือแนวคิดเดิมที่เป็นสิทธิการใช้เงินหรือ utility token แล้วค่อยไปขึ้นเงินทีหลังโอเคนะอันนี้แนวคิดที่1แนวคิดที่2เนี่ยเป็นแนวคิด e-money เป๋าตังเหมือนเป๋าตังเป๋าตังเลยมีเงินก่อนครับแล้วก็ใส่เงินเข้าไปเป็นเงินเป็นอิเล็กทรอนิกส์มันนี่ใช่คนละคอนเซปต์กันถ้าเป็นคอนเซปต์นี้มันก็จะออกมาว่าจะต้องหาเงินมาถ้าจะหาเงินมาก็ไปดูซิว่าในงบประมาณมีไหมนอกงบประมาณไปขยายเพดานภาระผูกพันที่จะชดเชยให้กับหน่วยงานที่ออกเงินไปให้ก่อนตามมาตราย28เนี่ยจะขยายจากร้อยละ32เทียบกับประมาณการรายจ่ายแต่ละปีไปเท่าไหร่เงี้ยอันนี้ก็อีกกลุ่มหนึ่งรวมทั้งดูด้วยว่ามันมีอันไหนที่พอจะจัดสรรแล้วตั้งเป็นกองเงินแล้วก็ใส่เข้ามาถ้าอย่างเงี้ยตอนเนี้ยมันเป็น2แนวคิดอีมันนี่ที่เบอร์เป็นเงินได้เลยใช่ไหมอีมันนี่ถ้าเป็นเป๋าตังค์ไม่คือเขาไม่ให้เบอร์เป็นเงินสดแต่หมายความว่าตอนเอาเงินเข้าเนี่ยมีเงินสดไปกองก่อนแล้วกรมบัญชีกลางก็สไลด์เงินนี้เข้ามาในบัญชีของแต่ละคนไปแต่ห้ามเอาไปขึ้นเงินสดไม่เหมือนคนละครึ่งที่เอาไปขึ้นเงินสดนะเท่านั้นเองแต่ตอนนี้คนข่าวว่าจะยืมเงินจากรัฐวิสาหกิจก่อนนี่คือมันไม่ได้ยืมเงินอย่างนี้คือแหมมาตรา28ที่พูดเอาไว้อันนี้อันนึงพระญาติพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังมาตรา28เนี่ยเขากำหนดว่าถ้ารัฐบาลจะทำงบประมาณจะทำโครงการเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเขาเขียนไว้เลยนะกระตุ้นเศรษฐกิจเพื่อมีความจำเป็นอะไรเงี้ยนะต้องไม่เกินเท่าไหร่เขาบอกว่าที่มีการกำหนดไว้บอกว่าถ้าจะทำเนี่ยจะต้องไม่เกินขณะนี้นะตามที่เป็นขณะล่าสุดเนี่ยร้อยละ32เมื่อเทียบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้นสมมุติปีนี้นะปี67ที่จะทำเนี่ยประมาณ 3.35 ล้านบาทเนี่ยถ้า 32% เนี่ยมันก็ตกประมาณ 1 ล้าน 1 แสนล้านบาทนะแต่ของเดิมเนี่ยกันเอาหมดนะมันมีภาระผูกพันอยู่แล้ว1ล้านครับประมาณว่าเหลือประมาณสัก 20,000 บาท 20,000 ล้านผมบอกให้เหลือเป๊ะๆ 18,000 ได้นั่นน่ะตัวนั้นแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นปัญหาตอนนี้ที่มียอดคงค้างอยู่เนี่ยที่ยังไม่จ่ายเนี่ยที่เหลือนะ1ล้านกับ 40,000 ล้านบาทแต่แม็กซิมัมที่จะทำ 32% เนี่ย1ล้านกับ 60,000 ล้านบาทเพราะฉะนั้นเนี่ยจะต้องขึ้นเพดานยกเพดานขยายเพดานใช่ใช่ใช่ขยายเพดานผมนั่งคำนวณดูแล้วถ้าขยายเพดานเนี่ย 40% 50ครับ50เลยถึงจะเอามาได้เน็ตๆ560,000 ล้านเพราะปี67เนี่ยเขาจะใช้คืน10,000แสนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันจะเหลือ900,000กว่าก็900,000กว่าก็เหลือประมาณสัก200,000แต่ที่ต้องการอีก400,000ก็ต้องถ่างขึ้นไปอันนี้เดี๋ยวก้าวไกลแบบพี่ปายอย่างนี้แหละฟังแล้วเข้าใจเขาเขียนให้ก้าวไกลเสร็จแล้ววีระก็เขียนคำตอบรัฐบาลให้ด้วยว่าตอบอย่างนี้นะถามอย่างนี้นะแต่จะบอกให้ว่ามันมีความสับสนข้างในใช่จริงจริงจริงข้างในคือทีมงานของในพรรคใช่ไทยพอสับสนข้างในและข่าวมาออกมาสับสนเนี่ยนายกก็ดีหมอมิ่งก็ดีโทษสื่อเฮ้ยพวกคุณเขียนประชาชนสับสนไปหมดอย่าเพิ่งพูดอะไรมากสิก็ทีมงานให้สัมภาษณ์หลายคนนี่ทีมเพื่อไทยเนี่ยอย่างนี้นะคนที่สัมภาษณ์นะมีหลายคนครับ
ที่พูดเยอะที่สุดนะตอนนี้นะรัฐมนตรีช่วยคลังก็คุณจุลพันธ์จุลพันธ์พูดเอาล่าสุดมาอีกช่วยคลังก็พูดเยอะแล้วนะเมื่อวานนี้กฤษดาจีนะวิจารณะเอาละออกไปคนนึงละว่าผมกำลังจะดูมาตรา28จะดูตรงนั้นตรงมาละไอ้นี่คือแนวอีมันนี่เพราะเข้าไปที่กระทรวงการคลังกระทรวงคลังบอกว่าไม่ได้ครับutility token ไม่ได้ครับต้องเป็น e-money เดี๋ยวผมจะหาให้มันแนวออก e-money ครับแนวออก e-money กลุ่มที่ให้ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกับกลุ่มหลักเนี่ยคนที่อยู่มันมีหลายวงนะในพรรคเพื่อไทยอ่ะวงในวงในวงนอกวงนอกวงนอกอีกนอกวงคอจรเป็นวงแหวนวงแหวนดาวพฤหัสวงแหวนดาวเสาประมาณนั้นแล้ววงนอกเรียกวงในว่าขันทีขันทีขันทีคุณรู้จักไหมขันทีตำหนักเย็นตำหนักเย็นดังนั้นความเห็นก็ต่างกันตรงนี้มันมีสองพวกคนที่อยู่ในวังเนี่ยของเมืองจีนนะองคลักษชั้น1ชั้น2ชั้น3ชั้น4อย่างจันเจ้าในองคลักษ์ชั้น4ใช่ไหมนี่ๆใช่ป่ะคุณชัยจันเจ้าในองคลักษ์ชั้น4นะที่อยู่กับพระพุทธเจ้าน่ะสูงมากนะตำแหน่งแบบว่าสามารถมีดาบพยาศิษฐ์อ่ะกับอีกอันนึงพวกขันทีมันมี2พวกผมเหมือนกันคุณในนี้มันก็มี2พวกมีพวกจันเจ้ากับพวกขันทีแต่ไงก็ตามแต่หลวงกุมภาจะได้ออกแน่ใช่มั้ยเดี๋ยวไม่พอฟังนายกพูดอย่างงี้ไงอย่าฟังกุมภาวันจันทร์นี้จะต่อยยังไงรอจันทร์ก่อนคุณใช่มั้ยต้องเอาให้ชัดก่อนเราพูดล่วงหน้าคนดูรายการนะจะได้เข้าใจว่าเดี๋ยวเขาพูดจะได้รู้เรื่องไม่ใช่ผมฟังไงฟังรัฐมนตรีช่วยฟังเพื่อไทยฟังคุณเศรษฐาผมเชื่อเลยว่าผมไม่ฟังผมไม่ฟังหรอกผมเชื่อไงว่าเฮ้ยเดี๋ยวเตรียมกระเป๋าตังค์แล้วอ่ะไม่คือแต่ละคนเนี่ยคิดอยากทำอย่างนี้มีคนนึงคิดอยากทำอย่างนี้แต่มันยังไม่ตกตะกอนทำไมไม่ตกตะกอนไม่ตกผลึกทำไมไม่ตกผลึกซะก่อนแล้วก็ออกมาแถลงไปเรื่องไปราวเพราะตอนที่คิดมันยังไม่ได้คุยพอไปคุยกับคลังไปคุยกับแบงค์ชาติถ้าเขาตอนที่คิดไม่คุยต้องมาดูรายการคุยให้คิดใช่ก่อนจะคิดอ่ะไอ้ก่อนจะคุยอ่ะคิดก่อนคิดก่อนสิโอเคตอนที่คิดไม่ได้คุยไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวจะไปกันใหญ่นะเดี๋ยวผมต้องการรู้ว่าเมื่อเขาบอกว่ายังไม่เสร็จภายในเสาร์อาทิตย์นี้เขาต้องจบก็ต้องตกผลึกนะถูกต้องคำตอบเนี่ยไม่ว่าจะออกมาสู่ไหนก็ตามแต่เงินเนี่ยเมื่อกี้บอกต้องขึ้นเพดานถึง 50% เนี่ยอันนี้อาจจะแต่มันไม่สนุกนะถ้าขึ้นขนาดนั้นเนี่ยอาจจะนะเท่าที่คำนวณนะถ้าจะถางขึ้นไปอย่างเงี้ยมันจะถางได้แค่ไหนมันก็ขึ้นอยู่กับวงเงินงบประมาณรายจ่ายปี67อันนี้เป็นตัวตั้งเพราะจะเอาเปอร์เซ็นต์ไปเทียบไงตอนนี้ยังไม่รู้จะเข้าครม.จะสำนักงบประมาณเนี่ยวันพุธเนี่ยจะทำตาราง67นี้ก็ตั้งไว้ในเน็ต 3. ไม่เปลี่ยนได้เอาขยับขึ้นได้มาเปลี่ยนได้เอาเป็นว่าเขาต้องไปคุยกันก่อนตอนนี้สำนักงบประมาณเนี่ยต้องทำเรื่องให้ครม.ว่าวงจรงบประมาณของปี67เนี่ยเริ่มยังไงเริ่มวันไหนตอนนี้พอเข้าอนุมัติปั๊บไอ้4หน่วยงานมาคุณกำหนดวงเงินปั๊บก็ไหลๆๆไปแล้วแต่ว่าถ้าสำนักงบประมาณทำตามนักการเมืองก็ต้องขึ้นให้เยอะเพื่อว่า 32% ยังเอาอยู่ไงก็ส่วนนึงแต่จะขึ้นเยอะอย่างนั้นได้เนี่ยต้องดูประมาณการรายได้เพราะถ้าเกิดประมาณการรายได้ไม่ถึงก็ต้องทำให้วงเงินงบประมาณรายจ่ายมันต้องลดลงเพราะมันจะกู้เยอะเกินซีลิงอีกเห็นไหมมันทำไปเรื่องซีลิง 60% ไม่ได้เหรอไม่ใช่ไม่ซีลิงของนี่สาธารณะไม่ซีลิงการขาดดุลงบประมาณใช่การขาดดุลงบประมาณเนี่ยจะต้องไม่เกินร้อยละ20บวกกับร้อยละ80ของการชำระคืนเงินต้นซึ่งตรงเนี้ยประมาณสัก700,000,000ณปัจจุบันเขาก็ทำของเดิมเนี่ยทำเกือบถึงเพดานแล้วนั่นสิก็มันปริ่มน้ำใช่ใช่คือทุกงานมันปริ่มน้ำหมดคุณวิสุทธ์อ่ะแล้วไงคุณจะถามอะไรผมอยากรู้แล้วตรงประชาชนจะเป็นหนี้เพิ่มไหมประชาชนไม่ได้ก่อหนี้เนี่ยไม่เข้าใจหรือว่าเกี่ยวไม่รู้เรื่องผมถามแทนประชาชนไงไม่ฉันเป็นหนี้ปะฉันต้องจ่ายหนี้ใครคนนั้นเป็นคนจ่ายจำไว้วิสุทธ์ก็ทำไมไม่ช่วยคุณจ่ายหนี้ไม่คืออย่างนี้คุณเป็นหนี้คุณชำระหนี้หนี้รัฐบาลหรือหนี้สาธารณะเนี่ยใครเป็นลูกหนี้ใครรัฐบาลรัฐบาลเป็นลูกหนี้แล้วคุณไปเกี่ยวอะไรด้วยเราเขาบอกว่าคนฐานประชากรนะครับหนี้สาธารณะอย่างที่คนอยากรู้เราไม่ได้ไปใช้หนี้แทนรัฐบาลเข้าใจไหมแต่เขาจะเก็บภาษีเราเขาจะไอ้เรื่องนึงหรือเปล่าภาษีมันไม่ใช่หนี้เว้ยภาษีสิ่งที่คุณต้องจ่ายไม่ใช่ภาษีนี่ไม่ภาษีนี่คือรายได้ในงบประมาณไม่มีคำว่าหนี้ครับแต่อีกเรื่องนึงนะคุณวีระอีกเรื่องนึงเนี่ยคุณสุดที่สุดจะตามเขาจะออกจากคำว่าบล็อกเชนยังไงด้วยเพราะว่าเขาใช้คำนี้ขายไอเดียจนกระทั่งคุณส่วนใหญ่ไม่เข้าใจหรอกแต่ถ้าคุณไปถามเอ็กซ์เพิร์ทเรื่องบล็อกเชนนะเขาบอกว่าใช้เวลา
เวลาเยอะมากแล้วก็มันไม่เวิร์กหรือเวิร์กไม่มีใครรู้แต่มันไม่ได้ตรงกับเป้าประสงค์ที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจกระตุ้นเศรษฐกิจก็จ่ายเงินเร็วๆก็เข้ากระเป๋าตังค์ไปง่ายสุดฉะนั้นคอยดูเขาจะปีนบันไดลงอย่างไรนี่อีกเรื่องนึงนี่อีกเรื่องถือว่าจะรู้แต่บอกเชนยังไงก็อย่างที่เคยบอกไงต้องจัดการเรื่องกระเป๋ากับจัดการเรื่องเงินไอ้ที่เราพูดตอนแรกนี่คือเรื่องเงินที่คุณชัยพูดนี่คือเรื่องกระเป๋าจะออกแบบกระเป๋าไหนจะเป็นหลุยส์วิตตงหรือว่าจะเป็นอะไรก็ว่ากันไปนี่ต้องหาทางลงนะคือผมเข้าใจว่าเขาอยากทำกระเป๋าหลุยส์วิตตงหลุยส์วิตตงหลุยส์วิตตงมันหรูอ่ะมันหรูอาจจะไม่ทันไม่ได้ไม่ใช่กระเป๋าจะเอาหลุยส์วิตตงอ่ะนะแต่ว่าของจริงเนี่ยที่จะใช้ได้เนี่ยมันคือถุงโชคดีไงหรือถุงโบเบ้แต่คือปัญหาคือข้างในจะมีทีมคนรุ่นใหม่ที่ต้องการเน้นว่าเราทันสมัยใช่เราบล็อกเชนเราจะต้องมีอีมันนี่ยังเชยยังช้าเป๋าตังนี่โอ้โหของเก่านะต้องบอกว่าอย่างที่คุณอนุทินบอกว่าผมสั่งวันนี้ต้องเสร็จเมื่อวานใช่ไหมผมทำรัฐบาลชุดนี้ทำอ่ะความจริงเสร็จตั้งแต่รัฐบาลนี้ก่อนเข้าใจยังไม่เข้าใจไม่เข้าใจไม่เดี๋ยวสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานที่คุณสุวิชัยพูดเนี่ยแกพูดจริงเหรอแกพูดเหรอเหรอครับอะไรวะผมฟังแล้วงงเป็นคนทำงานวันนี้สั่งงานวันนี้นะครับต้องเสร็จเมื่อวานนะครับเพราะฉะนั้นก็ขอให้ทุกคนได้มีความมั่นใจนะครับเดี๋ยวเอาสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานก็คือรัฐบาลชุดนี้ทำอ่ะเสร็จตั้งแต่รัฐบาลที่แล้วคุณไม่เข้าใจเหรอเอาตีความไม่ดีมันหมายคุณสุวิชัยเขาเปลี่ยนกระทรวงไปตั้งเยอะนะรอบนี้เขาไม่ได้ดูของเดิมเลยนะสุขไม่ได้ดูไม่รอบนี้เขาไม่ได้ดูรอบนี้เขาไม่ได้อยู่กระทรวงเดิมเลยเขามาดูมหาดไทยเขามาดูท่องเที่ยวท่องไปท่องเที่ยวมหาดไทยแรงงานแรงงานพัฒนาไม่ใช่มหาไทยแรงงานพัฒนาสังคมมนุษย์ใช่ไหมไม่ใช่มหาไทยแรงงานแล้วก็อะไรวะเดี๋ยวแล้วมันช่วยแล้วมันช่วยมหาไทยไงใช่แต่นึกออกอ๋ออีก2กระทรวงไม่สิเขาไม่ใช่4กระทรวงนะเขาได้มา4 4กระทรวง4กระทรวง4ต่อ4 4ต่อ4ใช่4 4มีกระทรวงอะไรอีกอ่ะมีมหาไทยอ่ะมีรายงานอ่ะมีมหาอวอวศึกษาศึกษาน้องเนวินเป็นศึกษาด้วยคือเขาไม่ได้ถ้าบอกถ้าคิดเชื่อคุณชัยเว้ยว่าคือสั่งงานตั้งแต่รัฐบาลเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้แล้วคือคำนี้เนี่ยเป็นดราม่าใหญ่มากในโซเชียลมีเดียแต่เพื่อความเป็นธรรมคำว่าสั่งวันนี้เสร็จเมื่อวานเนี่ยมันเป็นสำนวนเปรียบเปรยฝรั่งเขาก็พูด I want it done yesterday เวลาคุณสั่งลูกน้องนะวิสุทธ์ครับผมต้องการรายการนี้เสร็จตั้งแต่เมื่อวานเนี่ยซึ่งเราทำก่อนแต่คุณต้องเตรียมเสร็จดูทีพูดเพราะว่าอ๋อเขาเสาร์ทำวันศุกร์เลยนะไม่ผมเลยคิดว่าแกคล้ายๆกับว่าอยู่แบบกระโดดมิติเวลากระโดดข้ามเวลาได้ไงย้อนเวลาหาดีแกผ่านรูหนอนอ่ะแกผ่านรูหนอนทะลุมิติประมาณนั้นผมนึกอย่างนั้นนะหรือไม่ก็นึกถึงหนังไอ้ทวิภพอะไรเงี้ยเข้ากระจกเปรี้ยงออกไปเงี้ยใช่คุณอนุทินคุณจะบอกพวกคุณไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือมันผมฟังแล้วผมก็ยิ้มไงเพราะผมรู้ว่าแกหมายความว่าอะไรคือผมเป็นคนใจร้อนนะผมสั่งอะไรต้องเร็วนะความจริงอ่ะถ้าผมสั่งวันนี้อ่ะผมอยากให้คุณจะเสร็จเมื่อวานทำการบ้านเมื่อวานคือคุณต้องเดาใจผมแล้วว่าผมอยากอะไรใช่ไหมต้องเตรียมไว้แล้วต้องเตรียมสำรับไว้ถูกต้องถูกต้องนี่นะนี่ไงแกเริ่มเลยอะไรแกให้ทำบัญชีรายชื่อผู้มีอิทธิพลเลยใช่แล้วก็อะไรไม่มีเจ้าไม่มีนายอะไรประมาณนี่แกพูดถึงคุณพ่อบ่อยนะแกบอกว่าพ่อโดนจัดการเรื่องเลยสอบนายอำเภออะไรเงี้ยตอนนั้นแกบ่นเรื่องพ่อเนี่ยนะไม่หมดเรื่องคุณชวนใช่ใช่ตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีมหาไทยรัฐบาลคุณรัฐบาลคุณยิ่งรักอ่ะไม่มีสิงดำไม่มีสิงแดงมีแต่ความเสมอภาคแล้วแกบอกว่าผมเข้ามหาไทยผมสบายใจเพราะว่าเนี่ยท่านประหลัดหรือใครต่อใครเนี่ยทำงานร่วมกันได้สมัยคุณพ่อผมอ่ะนี่ผมก็ไล่ดูอันนี้แบบระลึกชาติไงแต่ผมย้อนดูจริงๆนี่คุณนุชีตามรอยพ่อนะเป็นรัฐมนตรีมหาไทยเป็นรองนายกเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขนี่คุณพ่อนะแล้วเป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยด้วยนี่แต่กี่รัฐบาลแล้วล่ะที่บอกว่าเรื่องอิทธิพลเนี่ยไม่คดีหมดยากความจริงมีรายชื่อนี่มีอยู่แล้วนะไปค้นให้ดีๆเถอะหรือมือปืนซุ้มมือปืนผู้มีอิทธิพลเวลาค้นนะพอค้นเสร็จเนี่ยนะดูรายชื่อแล้วอย่าตกใจคุณเยอะมากคุ้นเลยนั่งมันจะคุ้นๆกันมากอยู่รอบๆตัวได้หรือเปล่าอีกเรื่องนึงแล้วก็หันซ้ายหันขวาบอกหันซ้ายหันขวาแล้วบอกมึงด้วยวะ
แล้วไงต่อไม่ครับว่าผู้มีอิทธิพลเนี่ยลืมไปแล้วว่าคนหนึ่งเนี่ยที่เขาไม่ต้องไปหาชื่อเลยครับเขาไปอยู่พนมเปญเขาไปอยู่ต่างประเทศแล้วไงอ๋อชื่ออิทธิพลเนี่ยอิทธิพลผู้มีอิทธิพลเขาชื่ออิทธิพลอิทธิพลแท้จริงเนี่ยเขาอิทธิพลตัวจริงไงที่เหลือในตัวปลอมเขาชื่ออิทธิพลเลยไม่ต้องปิดบังอะไรอิทธิพลแต่อิทธิพลทางดีก็มีอิทธิพลทางร้ายก็มีอิทธิพลเนี่ยภาษาอังกฤษ influence ใช่ไหมได้ทั้งดีทั้งร้ายดีทั้งร้ายแต่ว่าภาษาไทยไม่ได้เลยนะผู้มีอิทธิพลนี่คือชั่วร้ายใช่ไหมใช่ผู้มีอิทธิพลน่ะคือมันแปลว่ามีกำลังพิเศษอิทธิหรือวิธิเนี่ยพลนี่คือพละนี่คือกำลังพิเศษกำลังพิเศษ special force เมืองไทยมีถ้ามีอิทธิพลในทางดีๆนะก็ช่วยประเทศได้ไงฉะนั้นคุณคิดว่าคุณอนุทินจะได้รายชื่อเมื่อไหร่ผู้มีอิทธิพลอ๋อเขาเตรียมให้แล้วได้อยู่แล้วมีแล้วเหรอได้อยู่แล้วขอปั๊บได้เลยเจ้าจะหน่วยงานไหนเดี๋ยวให้เลยแต่มีแต่ชื่อนะไม่มีอย่างอื่นทีนี้มันสอดคล้องต้องกันกับสิ่งที่นายกเศรษฐาประกาศเอาไว้วันที่ไปต่อต้านคอร์รัปชันเดี๋ยวว่าภายใต้รัฐบาลผมจะไม่มีการซื้อขายตำแหน่งการซื้อขายตำแหน่งจะต้องหมดไปแล้วอย่างเนี้ยอิทธิพลเนี่ยซื้อขายตำแหน่งไหมเพราะว่าอันนี้ไม่ซื้อขายเลยนะกำนันเดินไปหาตำรวจขอเลยขอผมช่วยย้ายคนนั้นคนนี้ช่วยหลานผมหน่อยหลานผมหน่อยอย่างนี้ไม่ซื้อไม่ขายนะครับอยู่จัดการให้หน่อยนะที่แต่พูดก็พูดเถอะมันเป็นเรื่องที่ไม่น่าจะถึงกับต้องยิงกันนะคือขอได้นะขอได้คุยได้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่แบบว่าจะต้องโกรธโมโหโทโสผมว่าน่าจะเป็นเรื่องอื่นผมดูแล้วไม่ใช่แค่มีอะไรมากกว่านั้นใช่ไหมผมคิดว่ามีอะไรมากกว่านั้นไปใหม่ตำรวจคนนี้และเป็นไปได้ว่าก่อนหน้านี้ทุกอย่างมันง่ายไม่ต้องพูดขอได้ขอได้เอ่ยปากปั๊บจบเลยถูกต้องไอ้นี่เอ่ยปากแล้วขอคิดดูก่อนอะไรงี้ไม่ได้เลยเหรอเขาใช้วิธีปฏิเสธอย่างสุภาพคล้ายๆกับกวนอ่ะปกตินี่ได้ไม่ได้บอกมาเลยใช่ไหมนักเลงอ่ะนี่ไม่พูดว่าใช่หรือไม่ใช่แต่สงสัยขอมาระยะหนึ่งแล้วล่ะหันซ้ายหันขวาแล้วเสียหน้าด้วยไงตำรวจทางหลวงโอ้ย21คนนะตำรวจอ่ะไม่รู้ไปงานอะไรเอางานประจำเดือนเขาบอกว่าเลี้ยงประจำเดือนวันเกิดทุกเดือนเลี้ยงทุกเดือนแล้วไปกันทั้งโอ้โหตัวผู้ใหญ่หมดอ่ะเฮ้ยอยู่กรุงเทพยังไปเลยผู้กับสนพญาไทงงจริงๆไม่รู้อะไรเลี้ยงประจำเดือนฉะนั้นนายกต้องพูดใหม่ว่าไม่ใช่การซื้อขายตำแหน่งเท่านั้นขอตำแหน่งก็ไม่ได้หรือเป็นการใช้อย่างนี้เลยถ้าคุณแค่พูดอย่างนี้เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องมีการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่เป็นกุรุษเลยถ้าคุณวิชัยพูดว่าท่านนายกพูดอย่างนั้นเนี่ยเราพิสูจน์ด้วยความเป็นจริงการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ที่จะต้องเข้าครม.ระดับปลัดระดับอธิบดีระดับที่เป็น40 41เนี่ยหรือกระทั่งผบตร.เนี่ยทั้งทุกอย่างเนี่ยว่ามันจริงไหมว่าไม่มีคนแกยังไปต้องพูดไว้คล้ายๆกับว่าไม่มีใครครอบครัวไหนมีอิทธิพลอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่คุณสาพูดนักข่าวถามว่าท่านเป็นตัวของตัวเองหรือเปล่าครับเพราะว่ามีคนมองว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยนะมีอิทธิพลเหนือความคิดของท่านท่านคิดว่าจะทำงานแบบเป็นอิสระหรือเปล่าแล้วแกว่าไงลองคำตอบดูเวลาในการบริหารราชการนะครับแล้วผมให้ขออีกสัก6เดือนหรือ3เดือนถ้าสื่อมวลชนมาถามอีกทีแล้วกันนะครับผมเชื่อว่าผมมีอิสระทางด้านความคิดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ใช่แค่ครอบครัวชินวัตรแต่ถ้าเกิดใครมีข้อมูลดีๆมีคำแนะนำดีๆที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนผมมาวันนี้รัฐบาลนี้เรามาทำงานเพื่อประชาชนอะไรที่เป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนใครที่มีข้อมูลหรือมีการแนะนำที่ดีผมรับฟังครับชัดเจนเลยชัดเจนชัดเจนชัดเจนว่าชัดเจนว่าครอบครัวชินวัตรเนี่ยให้คำแนะนำแน่แล้วคำแนะนำไม่มีที่พ้นแต่ไม่ไม่ใช่ให้คำแนะนำแต่ถ้าเกิดครอบครัวอื่นจะให้คำแนะนำผมก็ฟังด้วยเขาไม่ได้ปฏิเสธไม่ได้ปฏิเสธว่าไม่ฟังคำแนะนำผมอ่านอย่างนี้นะคุณชัยใครไปลองฟังอีกยอดนึงก็ได้แต่ผมฟังปุ๊บแหละแสดงว่ามีกันรู้อยู่แล้วว่าคนต้องคิดอย่างนี้
แกก็ยอมรับไงว่าไม่ใช่เฉพาะครอบครัวชินวัตรใช่ไหมไม่ใช่เฉพาะครอบครัวชินวัตรที่เราฟังเราฟังครอบครัวอื่นด้วยครอบครัวทวีสินก็ได้ครอบครัวทวีสินก็ได้ได้ครอบครัวครอบครัวอะไรล่ะธีรพัฒน์ก็ได้จูตระกูลก็ได้อะไรเงี้ยหรือครอบครัวที่ชอบนี่ได้ครอบครัวทุกครอบครัวต้องฟังหมดอ่ะแต่ผมไปนั่งดูไอ้ทำไมคนตั้งข้อสังเกตว่าอยู่ภายใต้ชินวัตรหรือเปล่านะอ้าวเขาแปลกใจเหรอเฮ้ยคุณแปลกใจตรงไหนวะเออคราวนี้คุณฉันไม่เป็นเพื่อนคุณแล้วเนี่ยผมดูนะเราเป็นธรรมหมอมิ้งถามอย่างเป็นธรรมหมอมิ้งเนี่ยคนของคุณทักษิณเนี่ยประกบอยู่ใกล้ๆรัฐมนตรีบางคนมาจากเพื่อไทยนะฮะก็ตั้งผู้ติดตามคุณเศรษฐานะฮะเพื่อนคุณอุ๊งอิ๊งก็ประกบอยู่ใกล้ๆมีอาจจะแล้วแกคุณเศรษฐามีอำนาจคิดไหมตั้งรัฐบาลก็ฟังเมื่อสักครู่สิฟังสิแกบอกว่าผมมีอิสระทางความคิดแต่ต้องอิสระในการทำงานนะการกระทำหรือไม่อีกเรื่องนะคิดได้ก่อนซึ่งต้องยอมรับว่าคุณเศรษฐาจะต้องลำบากใจเรื่องนี้ไปนานเพราะว่าเป็นปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณเศรษฐามาเนี่ยเพราะครอบครัวชินวัตรอันนี้ปฏิเสธไม่ได้นี่คือการเมืองไทยนี่มันของจริงอ่ะเราพิสูจน์นะไม่ใช่พิสูจน์ฝีมือจะไปพิสูจน์ทำไมเราต้องยอมรับว่าที่มาได้เขาเป็นคนผลักดันเราแต่พิสูจน์แล้วไม่ได้อยู่ภายใต้อันนี้แต่ผมสังเกตอย่างนี้ผมสังเกตว่าคุณเศรษฐารู้ว่านี่เป็นจุดด้อยฉะนั้นจะพยายามเน้นเรื่องผลงาน3เดือน6เดือนนะแกตกลงแกขอกี่เดือนสามเดือนแล้วก็กลับมาเจอเดือนหกเดือนหรือสามเดือนตกลงจะเท่าไหร่แน่ท่านนายกผมจะได้จัดให้มันมีประเมินระยะการผมจะได้จัดให้ว่าจะขออันนี้มูลพีเหลือกี่เดือนถ้าแกสามเดือนผมจะได้วันนี้เท่าไหร่นะก็จัดเลยหลังไม่ปลายจัดเลยวันนี้เท่าไหร่วันนี้แปดกันยานะโอเคตั้งแต่แปดธันวาเป็นต้นไปใช่ไหมถ้าสามเดือนไม่ได้ภาษากฎหมายเขาบอกว่า3หรือ6เดือนแล้วแต่ว่าอันไหนจะอันไหนดีกว่าครับตลาดนี่ต่ำกว่าใช่ไหมภาษากฎหมายอะราคาไหนแล้วแต่ว่าจะราคาอันไหนต่ำกว่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคแต่นี่แกก็จะลำบากใจตรงนี้ฉะนั้นทางเดียวที่คุณเศรษฐาจะสามารถบอกว่าผมเป็นนายกที่เป็นตัวของตัวเองก็คือผลงานครับฉะนั้นแกจะเน้นตลอดแถลงวันที่11 12นะถ้าไม่เคลียร์คัดชัดเจนนะตกท่อถูกต้องครับเพราะคนทวงเยอะถูกต้องเอาอย่างเนี้ยไอ้เนี่ยที่ทวงกันมากนะ20บาทไอ้เนี่ยชื่ออะไรวะเฮียอเจกอ่ะอเจกสุริยะอเจกเจ้าของบริพุทโธพุทโธผมจําได้นะสุริยะจริงเรื่องอังกฤษอ่ะแกว่าสุริยะว่าไงว่ามีแน่นอนให้ความมั่นใจว่ามีแน่นอนแต่อาจจะต้องใช้เวลาใช่ครับอย่างน้อย 2-3 ปีได้ไหมครับถึงจะเห็น20บาทไม่น่าจะเกิน2ปีครับครับกรอบนี้ในรัฐบาลเพื่อไทยอ่ะฮะเราได้ใช้20บาทกันแน่นอนใช่มั้ยครับอ๋อแน่นอนครับภายใน2ปีครับผมบอกแน่นอนแน่อาเจกอาเจกเจกอาเจกไม่ไหววะทำไมรัฐมนตรีเก่ามาถึงก็เฮ้ยมันเป็นไปไม่ได้ภายใน2ปีอ่ะไม่ใช่20บาทตลอดสายขึ้นไปจ่าย20เป็นไปไม่ได้ก็ประกาศไปแล้วก็มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้ทำไมคุณไม่พูดตอนก็หาเสียงคุณขึ้นเวทีคุณถามเรื่องนี้ใช่มั้ย20ผมไม่ได้ถามผมไม่เจอสุริยะจะเจอผมถามเลยไม่เจอหรอกแต่คุณถามใครอ่ะถามใครแทนพรรคเพื่อไทยอ่ะตอนนั้นใครหมอมิ้งเหรอหมอมิ้งเหรอไม่อันนี้ผมไม่ได้สนใจเลยผมสนใจตอนนั้นผมสนใจว่าถ้าคุณเป็นรัฐบาลคุณไม่เอาพรรคไหนตอนนั้นผมสนใจเรื่องนั้นผมไม่ได้สนใจเพราะผมรู้อยู่แล้วว่า20บาทตลอดสายทุกสายเนี่ยเป็นไปไม่ได้โอ้ยถ้าคุณไปดูคลิปนะคุณเศรษฐาเองตอบว่า3เดือนครับหือ3เดือนเสร็จครับไม่คือมีวิธีเดียวเท่านั้นมีวิธีไม่มีวิธีเดียวที่ทำได้นะส่วนต่างรัฐบาลจ่ายให้แค่นั้นโอ้เอาตังค์ไอ้ละเอาคุณมันเป็นไปได้ไงไม่คือถ้าจะทำนะทำพรุ่งนี้ก็ได้20บาทประกาศตูมแล้วบริษัท BTS มึงจ่ายขาดไปเท่าไหร่รัฐบาลจ่ายให้ BM จ่ายขาดเท่าไหร่กูจ่ายให้การรถไฟจ่ายขาดผมจ่ายให้อย่างเงี้ยได้เลยนี่ทะลุเพดานนี่ทะลุหลังคาไปแล้วนะเนี่ยก็ไม่รู้จะเอา20บาทผมบอกจะผมเป็นคนแฟร์นะครับแฟร์คือถ้าเกิดทำอย่างที่ทำอยู่ทำไม่ได้แต่ถ้าเกิดจะทำได้ทำอย่างผมบอกอ่ะแต่บอเจียไม่เกี่ยวผมบอกนี่ผมถามผมบอกทำไม่ได้ถ้าภายใต้อย่างนี้แต่ถ้าคุณจะทำคุณชดเชยให้ได้เฮ้ยภาษีกูนะเว้ยเดี๋ยวซีซัวจะใช้จะไม่รู้ซ้ายขวาคือนอกจากซีซัวตายเลยซีซัวตายบอจี้ยังซีซัวตายอย่างนี้นี่เดี๋ยวคุณชายพูดเนี่ยแกรู้เนี่ย
คุณสุริยะต้องฟังบอจีซีสุวตาเนี่ยสิไม่ได้ทีนี้จะบอกประชาชนยังไงอ่ะเอาอย่างนี้เอาสัญญาไว้แล้วไงเอาอย่างนี้ไอ้20บาทตลอดสายเนี่ยหมายถึงเหมือนกับไปฮ่องกงนะไอ้ Rapid Card คุณลงหน้าลงจากเรือขึ้นรถเมล์สายนั้นสายนี้ได้หมดเลยนะมันเป็นติ๊กเก็ตอันนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เป็นไปไม่ได้สำหรับโครงสร้างราคาปัจจุบันสตาร์ทที่15จบที่45บาทตอนนี้นะวิ่งในวิ่งไม่ได้ออกนอกไม่ได้ออกนอกไลน์นะไม่ได้ออกนอกสัมปทานเส้นนั้นนะคุณวิ่งน้ำเงินได้อย่างนี้พอคุณขยับไปปั๊บอีกแบบนึงนะคุณก็ต้องไปสตาร์ทใหม่แต่สถานีนั้นมันเริ่มต้นไม่ใช่ว่าเริ่มต้นจากต่อจากของคุณนะไอ้อย่างเงี้ยยังไงมันเป็นไปไม่ได้หรอก20บาทอ่ะแล้วตอนหาเสียงใช้คำว่าอะไรรู้ไหมทำทันทีทำทันทีแล้วผมจำได้ทันทีแล้วก็นายกบอก3เดือนไอ้ทำทันทีกลายเป็น3เดือนไม่เท่าไหร่ทำทันทีกลายเป็น2ปีไม่เป็นไรเก้าไกลจัดการเลยเก้าไกลเตรียมไว้อยู่แล้วเก้าไกลจัดธนาคารนี่จัดการเลยเตรียมแล้วอันนี้เป็นโครงการหรือเปล่าที่เรานะทำตอนทำไม่ได้คิดไม่คิดแต่ว่าอย่างที่บอกอะว่าเขาอาจจะไปอยากไปปรับสัญญาแต่มันยากเพราะบริษัทเขาทำมาอยู่แล้วมันก็ต้องไปทำอย่างอื่นนะคือถ้าเกิดคุณใช้เอกชนเขาคิด20บาทคุณก็ต้องมีของแถมให้เขาที่คุ้มกับที่เขาคิด20บาทถูกต้องเช่นยืดสัมปทานไป50ปีเห็นไหมมันจะมามันต้องทำได้108ซีซัวตานาเดี๋ยวนี้นะเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้ยังไงโปรโมชั่นหน่อยขนาดไอ้เรื่องพลังงานน่ะที่จะไปต่อรองกับกอล์ฟเขาอ่ะเรื่องที่จะที่จะขอจ่ายอะไรนะพร้อมค่า AP ค่า Available Payment อะไรนี่นะเขายังจะต้องขึ้นศาลอะไรถ้าคุณไปบังคับเขาอ่ะทำไม่ได้เพราะเป็นสัญญาที่เขาทำไว้ก่อนหน้านี้เขามีสัญญา PPP กันเรียบร้อยตั้งแต่ต้นแล้วทำไม่ได้นอกจากจะประนีประนอมซึ่งเอกชนก็ถามได้ครับท่านแล้วผมได้อะไรบ้างครับมันต้องแลกเพราะว่าผมมีผู้ถือหุ้นเขาใช่ผู้ถือหุ้นผมกับกระทบกำไรครับผมมีเจ้าหนี้หุ้นกู้ผมอยู่เครดิตเรตติ้งผมก็เสียนะครับพูดถึงเรื่องนี้ที่เขากลัวกันไอ้เรื่องที่เราพูดกันตอนแรกไอ้ห้าแสนกว่าล้านที่จะถางเพดานอันนี้เขากลัวเรื่องบริษัทเรตติ้งเอเจนซี่เมืองมาแล้วฟิชมาแล้วเมื่อวานเนี่ยฟิชเขาพูดเตือนแล้วเหรอเขาเตือนแล้วเรื่องเครดิตเรตติ้งเขาเรื่องที่นายการคลังใช่เพราะประเทศไทยนี่นะเราอยู่ที่ B3 ตัวบวกมานานมากแล้วก็เป็นการพิสูจน์อย่างหนึ่งว่า9ปีของคุณประยุทธ์เนี่ยเขาทำให้มันขึ้นเป็น A ลบไม่ได้เพราะฉะนั้นเกิดรัฐบาลนี้เก่งจริงนะขึ้นเป็น A ลบให้ได้นะแต่ถ้าเกิดเก่งไม่จริงมันลดลงเหลือ B3 ตัวธรรมดา B3 ตัวลบตายแน่นอนต้องบอกก่อนนะนี่ผมสนใจอ่านนี้แถลงเดียวบ่ายนะ B กันได้ไหมนี่รัฐก็จะแถลงเรื่องรัฐจะปรับเปลี่ยนโครงสร้างการใช้พลังงานของประเทศอันนี้ใหญ่ละใหญ่ปรับโครงสร้างอีกละไม่คุณวีระตรงลงบอก20ตังค์แน่นะคืออย่างนี้คุณชัยผมจะพูดให้ง่ายๆฟังง่ายๆเรื่องไฟฟ้าราคาไฟฟ้าฐานอันนี้เปลี่ยนไม่ได้ตอนนี้3บาท70ตังค์เปลี่ยนไม่ได้สิ่งที่เปลี่ยนได้ขึ้นลงได้คือค่า FT คำนวณแล้วค่า FT ที่จะลดลงได้แล้วการไฟฟ้าไม่เดือดร้อนจนเกินไปเนี่ยไม่เกิน25ตังค์ไม่เกิน25ตังค์ตอนนี้ใช้4บาท45สตางค์ลงมาจริงก็เหลือ4บาท20ต่อหน่วยน้ำมันก็คือสิ่งที่จัดการไม่ได้ก็คือส่วนที่เป็นราคาหน้าโรงกลั่นอันนี้เหมือนกับค่าไฟฟ้าฐานถูกต้องครับคุณทำได้แค่ให้กองทุนน้ำมันจ่ายให้หรืออะไรให้หรือลดภาษีสรรพสามิตได้แค่นั้นจะลดเท่าไหร่ก็ลดภาษีสรรพสามิตหรือจะให้กองทุนน้ำมันชดเชยเท่าไหร่อย่างตอนนี้ดีเซลชดเชยอยู่ลิตรละ5บาทถ้าคุณอยากให้ชดเชยเพิ่มเติมคุณจะลดราคากันชดเชยเป็น8บาทก็ลดได้3บาททำได้ก็ใช้ตังค์อีกแล้วนะก็ใช้นี่ไงก็ถึงบอกทุกเรื่องอ่ะทุกเรื่องทำได้เลยไหมเอาอย่างนี้รัฐมนตรีพลังงานก็บอกเขาจะสั่งน้ำมันสำเร็จรูปเข้ามามันทำได้อยู่แล้วครับน้ำมันคือแล้วทำไมไม่ทำคนที่เขาขายอยู่มันมีคนทำอยู่แล้วมันมีจ็อบเบอร์ที่เขาซื้อน้ำมันสำเร็จรูปเนี่ยมาขายตามปั๊มเขามีอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่แต่ว่ามันไม่ใช่ตัวใหญ่เพราะคนใหญ่ที่ขายเป็นปั๊มหลักเนี่ยมันมีโรงกลั่นในประเทศนะไม่ว่าจะเป็นปตท.ไม่ว่าจะเป็นบางจากนะรวมทั้งไปซื้อจากที่อื่นอย่างเชลก็ไปซื้อจากไอ้สตาร์ปิโตรเลียมอะไรพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็มันมีโรงกลั่นแล้วกลั่นน้ำมันอ่ะจะไปซื้อน้ำมันสำเร็จรูปจากเมืองนอกทำไมมันยุ่งเล่าแพงกว่าไหมราคาเท่ากันเท่ากันราคาเท่ากันถ้าเท่ากันก็มีสิทธิ์ที่จะบอกฉันจะทำให้ขึ้นลงแล้วแต่ไปบล็อกไงมันก็เหมือนซื้อล่วงหน้าคุณชัยถ้าเกิดคุณชัยซื้อผิดนะซื้อผิดเวลาเอาช่วยเลยนะขาดทุนครับช่วยเลยนะขาดทุนนะครับอันนี้เราไม่ต้องพูดถึงว่า
คุณต้องเป็นผู้ค้าน้ำมันตามมาตรา7ซึ่งมีข้อบังคับว่าคุณจะต้องมีคลังน้ำมันต้องมีอะไรซึ่งอันนี้อีกเรื่องนึงนะต้องมีสำรองอะไรต่างๆถ้าทำได้เนี่ยนะแล้วมันไม่ยุ่งยากเนี่ยเขาทำมานานแล้วเขาทำมานานแล้วต้องมีพลังงานบอกเนี่ยผมจะทำอย่างนี้คือแกอยากจะขยี้ตรงราคาหน้าโรงงานคราวนี้ถ้าเกิดตรงนี้เปลี่ยนมันก็มีทั้งจะเปลี่ยนยังไงก็ไปเปลี่ยนน่ะไม่รู้แต่ว่าตรงนี้มันทำมาตั้งแต่ต้นตั้งแต่สมัยคุณชาติชายอ่ะใช่ใช่ชวนเขามาลงทุนลงกันนะเขาบอกแล้วราคาที่ผมขายจะคิดยังไงเออเขาถึงจะมาลงทุนทีนี้บอกโอเคใช้ราคาหน้าตลาดสิงคโปร์ก็เป็นอย่างนี้มาตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ยอมเขามาตลอดถ้าเกิดคุณจะเลิกแล้วจะทำยังไงก็ไปลองคิดดูแต่คอยดูน่าจะมีอย่างนี้ว่าจะช่วยหรือก้าวไกลจัดการเลยนี่หัวหน้าทีมก้าวไกลนะมีคอยดูนะจะมีนี่รัฐมนตรีพลังงานพูดคล้ายๆกับว่าจะมีน้ำมันสีเขียวน้ำมันสีเหลืองก็คือภาษีไม่เก็บภาษีไม่เก็บภาษีซึ่งฟังดูดีนะช่วยเหลือวินมอเตอร์ไซค์สมมตินะช่วยเหลือเกษตรกรนะน้ำมันสีนี้สีนั้นแต่มันทำไม่ได้เพราะมันจะเข้าไปในตลาดมืดแน่นอนใช่คือน้ำมันสีเขียวเนี่ยต้องเข้าใจว่าจุดเริ่มต้นเนี่ยคือน้ำมันที่นำเข้าจากต่างประเทศจากสิงคโปร์แล้วไปลอยเรืออยู่กลางทะเลอยู่นอก12ไมล์ทะเลอันนั้นเนี่ย ก็ไม่ต้องมีภาษีไงไม่ต้องมีภาษีนำเข้าไม่ต้องมีภาษีสรรพสินแต่เรือต้องไปเติมกลางทะเลต้องไปรับแล้วก็ไปใช้ไปแล้วระยะมันห่างพอที่ถ้าคุณเป็นเรือเล็กเอาเข้ามามันหมดอยู่แล้วมันไม่เหลืออย่างเงี้ยคือเป็นน้ำมันไม่มีภาษีไม่มีกองทุนน้ำมันนั่นแหละก็คือตามทุนอย่างปัจจุบันเนี่ยถ้าเป็นน้ำมันดีเซลที่ไม่เอาพวกนี้เลยเนี่ยนะประมาณนี้เลย27 บาท 26 บาท26บาทอันเนี้ยใช้ได้แต่ถ้าเกิดมาเติมในประเทศเติมในฝั่งเนี่ย32ถ้าเป็นเบนซินยิ่งหนักเบนซินตอนนี้ราคาหน้าโรงกลั่นประมาณ25แต่เราเติม40บาทคุณรู้ใช่ใช่ไอเบนซินอะไรแก๊สโซโฮ95 20เนี่ย40บาทคุณต้องไปแถวภาคใต้ไงเดี๋ยวคุณชัยรู้ดีจะไปเติมน้ำมันเขียวตลอดแอมโมเตอร์ไซค์ของมดใส่ของเป็นถังๆใช่อย่างนี้ได้แล้วทำไมไม่ตั้งคุณพี่พัฒน์เป็นรัฐมนตรีพลังงานซะล่ะเจ้าของพีทีไม่ใช่เหรอญาติเขาอยากเป็นญาติเขาตระกูลแต่ว่าเขาเข้าใจเรื่องน้ำมันโดยเฉพาะภาคใต้มากคนภาคใต้รู้ดีเลยน้ำมันเขาระบาดน้ำมันเชื้อเพลิงใต้ใช่ไหมผมไม่แน่ใจชื่อเดิมก่อนนี่เป็นพีทีจีทำไมภาคใต้จะเห็นบ่อยฮะเห็นเยอะมากแล้วเขาได้ยังไงนี่ฟังดูหรือเปล่าเศรษฐกิจนะรถไฟฟ้าก็ไม่น่าจะได้ดิจิตอลวอลเล็ตก็ไม่น่าจะทันนะการเมืองอ่ะแก้รัฐธรรมนูญอ่ะอันนั้นเนี่ยวันแถลงนโยบายคุณจะได้ยินเต็มหูสองหูเลยเพราะผมดูนะแถลงนโยบายบอกว่าเป็นนโยบายเร่งด่วนแก้รัฐธรรมนูญแล้วจะบอกว่าจะหารือในการทำประชามติจะหารือการจัดทำรัฐธรรมนูญในรัฐสภาอันนี้แหละไอ้นี่เขาเรียกด่วนนะอันนี้เป็นจุดอ่อนที่สุดของรัฐบาลเพื่อไทยละเพราะว่าก้าวไกลเขาจะนโยบายเร่งด่วนสุดท้ายใช่เขาพูดหลายเรื่องสุดท้ายการแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องรัฐธรรมนูญภาษาเขาจะแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างกันในเรื่องรัฐธรรมนูญอันนี้เริ่มเลี้ยวเข้าซอยละใช่อันนี้เลี้ยวเข้าซอยแล้วนะแล้วรัฐบาลจะหาลือแนวทางการทำประชามติไม่ได้พูดถึงเรื่องการทำรัฐธรรมนูญไม่รู้พูดถึงสภาร่างรัฐธรรมนูญไม่พูดถึงอะไรทั้งนั้นไม่ได้พูดแต่ผมจำในตอนหาเสียงอ่ะหรือตอนที่จะแยกตัวรวมทั้งการหาลือแนวทางการจัดทำรัฐธรรมนูญมีนิดหน่อยแต่ผมคิดว่าแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างตอนนี้ไม่มีความเห็นแตกต่างกันแล้วในครม.ใช่ไหมไม่ใช่นอกครม.ก็ไม่มีแล้วจริงอ่ะทุกสีไปไม่ถูกหมดแล้วงงไปละงงไปติดแปะตลอดเออคนที่ช้ำที่สุดเนี่ยคือเสื้อเหลืองงงกับชีวิตมากเพราะเกียรติทักษิณเป็นขี้คุณแต่ก็ได้ทำใจใช่ไหมไม่รู้ผมไม่รู้กปปสก็เหมือนกันคุณเป่าลูกหวีปิดไล่ยิงรักไล่ทักษิณไล่ชินวัตรเนี่ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นงงตอนนี้มีแถลงการประหลาดนะเออเสื้อแดงก็งงเสื้อแดงก็งงกับชีวิตนะเฮ้ยมึงไงเฮ้ยเอาไงนี่ไงแก้ปัญหาความเห็นที่แตกต่างกันจบแล้วโดยการค่อยๆหารือแต่ว่าจะว่าแตกต่างใหม่แตกต่างใหม่ก็คือว่ามีศัตรูร่วมตอนนี้มีศัตรูร่วมคือก้าวไกลก้าวไกลเพราะก้าวไกลตอนนี้เป็นกระสอบทรายกระสอบใหม่ยังมันๆอยู่ยังไม่แบบเป็นรอยถลอกมากตอนนี้เตะกันให้น่วมเลยตอนนี้ฟังดูไม่มีอะไรที่แบบน่าจะทำได้ตามสัญญานะมีเยอะแยะถามว่ามีไหมมีเยอะแยะคุณเชิญรู้กลาโหมก็จะขายข้าวแล้ว
อ๋อบิ๊กทินบิ๊กทินจะขายข้าวกลาโหมจะซื้ออาวุธบาร์เตอร์อีกแล้วบาร์เตอร์ไปแล้วจำได้ไหมเมื่อไหร่ที่เป็นเมื่อไหร่ที่มาแนวนี้นะบาร์เตอร์บาร์เตอร์เอาข้าวไปแลกอาวุธครับไม่ไอตัวบริษัทที่ผลิตของที่ขายรัฐบาลรัฐบาลสหรัฐยอมให้มันขายเรามันไม่เอาของอย่างนี้มันไม่เอาทำไมฮะของมันไม่งั้นเราก็เอาโบอิ้ง747ไอโบอิ้งอะไรที่เราจะซื้อเนี่ยเอาข้าวไปแลกมันเอาเมื่อไหร่เรามันไม่เอาหรอกมันเคยยุคสมัยของคุณชาติชายใช่ใช่ใช่แล้วคุณชาติชายเนี่ยก็คิดสะตาก็จะมีพ่อค้ามาบอกเลยนะตอนเนี้ยราคาข้าวเราไม่ดีเอามันสะพานหลังเอาข้าวไปแลกกับอะไรสักอย่างก็โอ้โหไปข่าวใหญ่โตเลยนะบอกเฮ้ยสุดยอดเลยอ่ะต่อไปนี้เนี่ยนะโอ้ชาวไร่ชาวนานี่ซื้อรถถังได้แล้วนะใช่ข้าวแลกรถถังอ่ะคุยไปคุยมาเงียบไปเลยก็ถามว่าทำไมทางนั้นก็บอกเขาไม่ต้องการข้าวเขาไม่ต้องการมันสะพานเขาต้องการเงินต้องการเงินสดผมก็เคยเสนอนะบอกว่าคุณก็ทำแบบ counter trade ไงคือ counter trade เนี่ยหมายถึงคุณซื้อผมซื้อแต่จำนวนเท่ากันแต่ไม่ใช่แลกกันนะเราก็จ่ายเงินคุณก็จ่ายเงินผมนะแต่ว่าตีราคาเท่ากันอ๋อตีราคาเขาจะบอกก็กูไม่ต้องการนะมันคือมันต้องมีตัวกลางมันต้องมีคือมันต้องมีตัวกลางว่าคนรับซื้อจ่ายเงินเราแล้วก็คนขายเอาเงินเราเอาเงินเรานี่ไปจ่ายแต่มันยากเพราะคนนั้นมันเอาไอ้คนนั้นมันเอาข้าวไปมันต้องไปหาที่ขายมันยากแต่ว่าคุณสุทินเนี่ยแกเป็นส.ส.ภาคอีสานครับแกได้ยินเรื่องนี้แกต้องดีใจเดี๋ยวกลับไปหาเสียงได้แล้วบอกว่าชาวไร่ชาวนาพี่น้องนี่ได้แล้วเรียบร้อยแล้วเนี่ยไว้ตอนนี้ราคาข้าวดีแล้วจะไปทำไมปีนี้ราคาข้าวดีจะตายนี่ผมไปต่างจังหวัดลืมๆตอนนี้ขึ้นมา 12,000 แล้วนะจาก 9,000 เป็น 12,000 แล้วมันจะเป็นปัญหาเพราะว่าข้าวมันไม่ขาดตอนนี้ข้าวขาดตลาดขาดไงตอนนี้แพงโอ้คนเกี่ยวสดตอนนี้แฮปปี้มากเลยรับเงินสดๆโอ้ลงสีมาแย่งกันซื้อเลยแล้วชาวไร่ชาวนาได้ขึ้นด้วยไหมได้นะได้ที่ได้แฮปปี้มันเป็นเพราะว่าอินเดียเขาหยุดเอ็กซ์พอร์ตข้าวเวียดนามก็หยุดชั่วคราวใช่แล้วเราเองจะเจอปัญหาเอลนีโญและการผิดไม่พอแล้วยิ่งตลาดต้องการมากเนี่ยข้าวในนี้แพงแล้วนะข้าวถุงแพงแล้วแพงแล้วนะคือเมื่อไหร่ที่ข้าวในตลาดแพงข้าวถุงแพงส่งออกก็ต้องแพงคู่กันรัฐบาลเนี่ยจะโชคดีนะอ้อยด้วยอ้อยด้วยเพราะว่าอินเดียมีปัญหาใช่ไม่ส่งออกน้ำตาลเหมือนกันตอนนี้ราคาอ้อยพุ่งพูดถึงเรื่องกระทรวงกลาโหมขายข้าวเนี่ยก็ไปแย่งอาชีพของธรรมนัสดิธรรมนัสกับอ้วนภูมิธรรมนิดนึงเฮ้ยแต่ภูมิธรรมนี่ไม่เหมาะเลยกระทรวงพาณิชย์นี่จริงๆวะไม่รู้จริงจริงไม่เหมาะตั้งแต่ตอนแรกที่เราวิเคราะห์แล้วคุณด่าผมบอกว่าไปประมาณเนี่ยเพื่อแต่จะเหลือตำแหน่งนายกผมไม่เคยด่าใครผมบอกว่าไปมาจะเหลือตำแหน่งนายกอันเดียวพวกคุณก็ด่าผมแล้วดูที่ตำแหน่งที่ได้จริงๆมันไม่แหมมันโอ้ยกระทรวงมีกายอ่ะนะบอกมีกายอ่ะเบอร์หนึ่งเหมือนกันนี่อ่ะแต่ว่ากระทรวงนี่ต้องถือว่าสุดยอดพอคุณสุทินไปนี่บรรยากาศเปลี่ยนหมดเลยคุณสุทินแกโทรหาทุกคนปรึกษาใช่ไหมไปหาพี่กิ๋วแล้วที่เมื่อกี้บอกสีเหลืองเสื้อแดงเสื้อเหลืองงงมากไม่รู้ชีวิตเป็นยังไงเนี่ยนะของคุณสุทินยิ่งงงใหญ่เพราะแกก็โทรปรึกษาว่าเวลาดีลกับทหารทำยังไงเขาใหม่ก็โทรไปทุกคนรวมถึงคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่ไหมใช่สรุปว่าสามารถถามว่าคุณยิ่งแล้วว่าควรจะปฏิบัติต่อทหารยังไงแกลืมไปว่าคุณยิ่งลักษณ์ถูกปฏิวัติใช่ไหมแล้วก็ว่าแกบอกแกคุยกับหลายคนทุกคนแนะนำเหมือนกันรวมทั้งคุณยิ่งลักษณ์ด้วยอย่ากลางอย่ากล้าวกับทหารทหารไม่มีอะไรหรอกทหารมีวินัยแต่ว่าอย่ากลางอย่ากล้าวแล้วกันคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยนะแนะนำคุณสุทินเนี่ยนะว่าอย่ากลางอย่ากล้าวกับกองทัพเนี่ยนะของคุณสุทินมีเรื่องเดียวเรื่องเดียวคือสรุปวัน2วันเนี่ยเรือดำน้ำเรือดำน้ำตกลงจะใช้เรือดำน้ำเครื่องดีเซลเยอรมันหรือเครื่องดีเซลจีนนั่นแหละจบละซึ่งบอกว่านายกเศรษฐาเนี่ยจะไป UN เนี่ยนะจะไปพบนายกเยอรมันขอเครื่องดีเซลอย่าไม่ไม่ได้เพราะว่าจีนครับเจ้าของเรือดำน้ำปัญหาเรื่องดีเซลเนี่ยเรื่องเครื่องยนต์เนี่ยมันมีกับเยอรมันกับจีนเดี๋ยวอาทิตย์ไม่อาทิตย์หน้าตามต่อดีกว่าพอหลังจากแถลงนโยบายแล้วมันซัดกันเรียบร้อยนะอาทิตย์หน้าเราจะมาเก็บตกจัดให้เรียบร้อยเลยก็เสาหน้าตรวจการบ้านรัฐบาลเศรษฐาโอเคโดยอาจารย์วีระและคุณสุริชัยได้วันนี้ลาสุดด้วยวันนี้ลาวันนี้ลาไปด้วยกันแค่ยังจะด่าเขาเยอะเกินไปโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast
Spotify, SoundCloud, Apple Podcast และ Google Podcast